ายในเป็นการสะสมพลังชีวิตฝึกกำลังภายนอกเป็นการจ่ายออกมวยไทเก็ตเคลื่อนไหวช้ายาวลึกสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ขาดตอนทุกย่างก้าวของการรำมวยเต็มไปด้วยปรัชญาเคล็ดวิชาดูแลสุขภาพมวยไทเก็ตฝึกเคลื่อนไหว4ทิศ8ทางให้ร่างกายเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกมีพลังค้ำยันโดยธรรมชาติเมื่ออายุมากร่างกายเสื่อมถอยจะทำให้ไม่หกล้มโดยง่ายทุกย่างก้าวของการรำมวยไทเก็ตคือการชั่งตวงวัดฝึกใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาปรับสมดุลร่างกายฝึกสมาธิจิตลมปราณร่างกายเคลื่อนไหวรวมเป็นหนึ่งเดียวก่อเกิดประสาทรับรู้ที่ว่องไวเคล็ดวิชาสุดยอดกำลังภายในคือการฝึกให้เลือดลมของเหลวน้ำเหลืองลมปราณไหลเวียนทั่วร่างกายแล้วควบคุมใช้ให้ได้ดั่งใจนึกสุดยอดกระบวนท่ามวยคือการใช้มือเท้าร่างกายทุกส่วนใช้ได้ดั่งใจนึกคิดมวยไทเก็ตคือฝึกหยินหยางปรับสมดุลร่างกายและอวัยวะต่างๆเมื่อร่างกายจิตใจทุกอย่างสมดุลจะเป็นการช่วยให้สุขภาพแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นนางแบบสาวชื่อดังคุณตุ๊กชนกวนันท์รักชีพที่ปัจจุบันเป็นซิงเกิลมัมสุดแซ่บคุณแม่ลูกสองที่ยังคงมีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มสมเป็นนางแบบตัวจริงติดตามเรื่องราวของเธอได้ทาง IG ตุ๊กชนกวนันท์และ YouTube ตุ๊กทูโกโอ้ยสบายค่ะเดี๋ยวผักให้ล้มคว่ำเลยนะก็ข่าวง่ายๆสวิงเพราะว่าเราทำชอบทำตอนเช้าให้เสร็จแล้วทั้งวันคุณไม่ทำอะไรแล้วเราก็ให้ลูกเราวิ่งเนี่ยไม่ต้องงอเพื่อนวิ่งคนเดียวได้เป็นที่อุปกรณ์น้อยสุดด้วยวิ่งที่ไหนก็ได้ในโลกตุ๊กคิดว่าพี่ตุ๊กเป็นคนทำอะไรบาลานซ์มากกว่าทำอะไรหลากหลายในชีวิตไม่ได้ทำอะไรแบบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นร่างกายมันก็จะเหมือนยืดหยุ่นไปมาเราก็แบบว่าไม่ได้หุ่นดีซิกแพคไปอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราก็โอ๊ยไม่แม่งอ่ะเพราะว่าก็โชคดีเป็นคนกินได้เยอะเพราะฉะนั้นก็แพคอาจจะไม่ชัดแต่ก็มีความสุขกับการกินแล้วก็บาลานซ์ตัวเองในเรื่องอื่นบ้างอีทเพลย์เลิฟเนาะต้องให้ครบอะไรวันนี้พร้อมมากใช่ไหมคะพี่ตุ๊กค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะจะมาให้ทุ่มใช่ไหมคะไม่ใช่มวยปั้มนี่จะให้ตอนนี้จะไม่พร้อมหน้าเลยล่ะค่ะคนข้างสวยกว่าเยอะเลยคือไม่ได้เลยอ่ะเราต้องปกปิดอ่ะริ้วรอยไม่มีเลยสวยอยู่แล้วแข่งผักได้ค่ะแต่แข่งร้องเพลงคงจะไม่ไหวนี่เดี๋ยวจะมีลูกสาวเป็นลูกศิษย์แล้วนะขอเรียนด้วยคนค่ะดีมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้มาประลองกำลังภายในกันว่ากำลังภายในเป็นยังไงบางทีเราเห็นแค่หุ่นภายนอกคนนี้ตัวใหญ่คนนี้ตัวเล็กแต่เราจะมาดูซิว่ากำลังภายในที่แท้จริงเป็นยังไงเราไม่ได้ผักด้วยกำลังภายนอกเราผักด้วยกำลังภายในนี่เรามาทดลองกันเลยให้แสดงว่าถ้าคนกำลังภายในแบบพี่โอ๋เหมือนกันผักพี่โอ๋ได้ใช่แต่ต้องมีเท่ากันหรือมากกว่าเราแต่คราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงข้างในละคราวนี้เราจะมาผักแล้วรับกันตรงๆในสาธิตให้ดูนะคะด้วยมือใช่แล้วสมมติเราอยู่อย่างนี้ท้องตุ๊กยืนให้มั่นๆเลยเอาข้างไหนขาซ้ายขวาขยับไปนี่นะนี่โอเคแล้วก็ยืนมั่นๆเลยแล้วเดี๋ยวให้ผักแบบนี้เลยนะเอาสะโพกใช่ไหมใช่ตรงนี้ตรงท้องเนี่ยผักได้พี่ตุ๊กยืนรับได้จับเลยใช่ไหมจับเลยไปนะเอายังเอายังเอาเลยนับ3 4พักเฮ้ยเงินมากเอาพักอีกทำไมฉันไหลเร็วโอ้ยโอ้ยเร็วมันไม่ได้เลยอ่ะไม่ใช่คือรู้ว่าแรงจะเยอะดูจาก EP อื่นแต่อันนี้เหมือนผักตึกอ่ะ
โอ้โหเหมือนปึกอะค่ะนี่แหละเขาเรียกกำลังภายในของแท้อีกข้างมั้ยเผื่อข้างตะกี้ไม่ถนัดมันไม่ขยับเลยอ่ะต้องซูมหน้านะซูมหน้าใจมันไม่ขยับเลยเห็น EP อื่นแล้วแต่คิดว่ามันน่าจะแค่เหมือนแรงคนแรงเยอะเขาจะบ้าเหมือนเราผลักผู้ชายตัวใหญ่แต่มันไม่ใช่มันเหมือนผลักตึกนี่น้ำมือเลยอ่ะโอ้โหอย่าพูดเพราะเมื่อกี้รวบรวมแบบอีกทีให้ทีเอารวบรวมใหม่อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเปลี่ยนข้างอ่ะเพื่อแต่ตุ๊กแข่งข้างนี้ได้แบบแรงกูไม่เหลือแล้วเนี่ยไปเอ้าสามสี่พักมารวบรวมเอามาวิ่งวิ่งชนแล้วไม่ทันตัวลอยแล้วโหโอ้โหไม่ทำอะไรเลยเหมือนไม่คิดตุ๊กแรงออกไปจริงๆนะเพราะว่าตุ๊กยังไม่ได้วิ่งเลยแต่รู้สึกแบบจะเป็นลมเลยอ่ะใช้แรงไปหมดแล้วแต่พี่ยังไม่ได้ใช้แรงต้องใช้แรงภายนอกอ่ะใช่ถูกต้องเดี๋ยวภายในกูก็ไม่มีนะเดี๋ยวสอนให้ว่าจะทำให้มีแรงภายในยังไงโหแต่มันต้องใช้เวลาไหมใช่มากค่ะเหมือนสอนวันเดียวยังไม่ได้คือสอนแล้วให้ตุ๊กไปทำกันบ้างแล้วตุ๊กก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งตุ๊กจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่เราต้องหมั่นทำมันเหมือนการที่เราไปกินข้าวเหมือนกันเรากินทุกวันเพื่อให้เรามีสารอาหารอันนี้เหมือนกันเลยต้องทำทุกวันที่และสิ่งนี้ทำเพื่อแค่คนจะได้ผักเราไม่ได้หรือมันมีประโยชน์อะไรบ้างการที่ผักเราไม่ได้รู้ไหมทำไมตุ๊กแต่สมมติตุ๊กเดินไปปุ๊บแล้วตุ๊กแบบว่าเกิดลื่นหกล้มตุ๊กจะมีดิสเบรกอัตโนมัติเพราะนั้นที่บอกว่าปัญหาคนแก่ที่ล้มแล้วป่วยล้มแล้วเจ็บตายเลยก็จะไม่เกิดกับเราเออครูครูลูกแล้วครูเราด้วยเพิ่งเหมือนล้มแล้วสะโพกขาโหไม่ได้เข้าฝึกเป็นเดือนไม่ได้3เดือนเลยนะไม่ได้เลยนั่นแหละคือสิ่งที่จะไม่เกิดใช่ไม่เกิดกับเราเด็ดขาดคราวนี้การทรงตัวเราจะดีนี่เราสาธิตให้ดูเนี่ยการที่เรามีความมั่นคงเงี้ยเรายืนเฉยๆไม่ว่าจะขยับขาเลยเราก็มั่นคงนะตุ๊กไม่ใช่แค่นั้นอันนั้นคือเราพิสูจน์ได้เห็นว่าต่อให้มีแรงมากระทบอ่ะเรายังไม่ไปเลยคราวนี้อยากให้ผักอย่างนี้เลยให้ทดลองขาเดียวขาเดียวมาแล้วมันหนักแบบเดียวมือใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวต้องจับล้อใช่พี่จับก็ผักพี่ตรงเนี้ยโอเคจับตุ๊กจับได้ใช่ไหมใช่จับได้หนึ่งสองสามหัวเออทำไมอ่ะโอ้โหพี่แค่ถ่วงจมแล้วพี่ไม่ได้เก่งกับตุ๊กตรงนี้เลยเห็นได้เห็นป่ะตุ๊กก็จะใช้แรงแขนอย่างเดียวคือกลัวเหนื่อยอยู่คนเดียวไงทำไมหนูยังเหนื่อยอยู่คนเดียวอ่ะกำลังภายในกับภายนอกมันแตกต่างกันแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้ร่างกายเววะภายในแข็งแรงเพราะมันชื่อกำลังภายในงั้นต้องรีบฝึกเลยค่ะเพราะว่าหัวใจไม่ค่อยแข็งแรงใช่ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตเธอแล้วน้องตุ๊กเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพตรงไหนเราจะได้แนะนำตอบเร็วมากค่ะไมเกรนค่ะดิฉันตกนรกทุกทรมานมาทั้งหมด22ปีโอ้ต้องบอกว่าที่สำนักอ่ะมีคนเป็นแบบนี้โรคนี้รักษาได้เหรอใช่ประมาณ4โมงแกบอกว่าเหมือนมีอะไรมาทุบหัวแกพี่เอ๋รู้ใช่ไหมว่าเขาเรียกกันว่าโรคเวรโรคกรรมใช่มันรักษาไม่ได้เขาหายแล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเขาลืมไปเลยว่าเขาเคยปวดหัวโมโหอิจฉาเขาว่าทำไมเขาลืมไปแล้วคือลืมไปแล้วว่ารักเธอหรือเปล่าหรืออะไรแล้วก็ลืมไปแล้วว่าปวดหายปวดเคยปวดหัวขายของตลอดน่าแรงจริงๆเลยแฟนคลับแหละดูออกเดี๋ยวนี้ต้องเชิญไปที่สำนักเลยเนี่ยแต่วันนี้จะฝากท่าให้น้องตุ๊กไปฝึกแล้วก็ลองดูซิว่าพอฝึกแล้วว่าหายปวดหัวไหมหายไมเกรนดีขึ้นไหมแล้วกันนะคะดีโอเคเดี๋ยวตายแล้วจะหายแล้วเหรอเนี่ยจะหายแล้วดีใจก่อนเลยขอบคุณนะคะขอบคุณอันนี้นะคะก็จะให้น้องตุ๊กเนี่ยท้าคนต่อไปว่าคิดว่าใครจะมาทำภารกิจPushing Challenge อันนี้ได้แล้วก็ต้องบอกว่าต้องเป็นคนใจบุญใจดีด้วยนะเพราะว่าภารกิจของเราเนี่ยเรามีการทำบุญสมทบทุนแล้วก็มอบวีชาคนพิการนะคะตอนนี้มีคนพิการได้ไปหลายคนแล้วตั้งแต่ถ้าคนใจบุญไม่ต้องคิดเลยตอนแรกคิดว่าใครเนี่ยจะมาเทียบเทียมเสมอเหมือนนะคะพี่โอนะคะคนใจบุญคนนี้เป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าของดิฉันเป็นนางฟ้าของลูกดิฉันเป็นนางฟ้าของร้านออนไลน์ดิฉันเพราะว่าเป็นลูกค้าและเป็นนางฟ้าของประเทศเราเลยใครเป็นนางฟ้าของหมาแมวคุณเล่าจะคุณเลยจะถ้าเป็นนางฟ้าของหมาแมวมีคนเดียวคุณเก๋ชลดาขอโทษทีค่ะที่นึกชื่อคุณมาได้แบบเร็วฉับพลันมากขออนุญาตขอโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนนะคะแต่ว่าพอบอกนางฟ้านึกถึงคุณคนเดียวจริงๆแต่เหมาะมากเพราะตอนนี้คุณเก๋ชลดาฟิตมากตั้งแต่แบ่งงานสามีนี่คือเป็นชายสายสุขภาพมีเทรนเนอร์ส่วนตัวคุมอาหารเป๊ะเป๊ะเป๊ะปกติเป็นสายกินด้วยกันตอนนี้คุมอาหารเป๊ะเป๊ะเป๊ะเชื่อว่าตอนนี้เขาฟิตมากนอกจากเป็นคนใจบุญแล้วรับรองว่าต่อกรพี่โอได้แน่นอนช่วยหน่อยนะผักมาแน่เอาหมามาผักหมาเขามาผักกับหมาเราใช่เอาหมามาสู้กันเพราะจริงแล้วเนี่ยเราก็กะว่าเราก็พยายามจะทำบุญไปเรื่อยๆหลายๆกิจกรรมก็เผื่อว่าจะฝาก
ไปทำบุญกับคุณเก๋โอ้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าที่ร้านตุ๊กก็ทำบุญกันเดอะวอยซ์เหมือนกันดีค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวน้องเก๋นะคะเตรียมรับโทรศัพท์นะคะสู้ๆเพื่อนแต่วันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญสวยของเราซิงเกิลแมนคนนี้ที่หุ่นดีดีนะคะน่าสดยังสวยดูสิชอบมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณที่มาค่ะยินดีโอ้โหชีดีว่าทิปส์วันนี้นะคะโอ้จะมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะในการใช้วิธีการของไทยเก๊กเรานะคะในการยกของค่ะไม่ว่าของจะหนักแค่ไหนเราก็สามารถยกได้โดยที่เราจะไม่ใช้กล้ามเนื้อเราจะไม่เจ็บหลังเราจะไม่ปวดแขนนะคะเพราะว่าเราใช้กำลังภายในยกค่ะหลายๆ EP ที่สอนไปจะมีเรื่องของการยืนจั้นจวงนะคะเก็บกดผ่อนใช่ไหมคะที่เราเคยเรียนไปแล้วก็มีทั้งค้ำยันขาหลังยานค่ะหน้าค้ำแล้วก็พับนะคะ2วิธีนี้สามารถนำมาใช้ยกของหนักๆได้นะคะเรามาทดลองดูจากตัวเบาๆก่อนอย่างเช่นเป็นต้นไม้ต้นนี้สมมุติเราต้องการจะยกเราต้องจัดสวนจะย้ายต้นไม้ไปทางไหนดีนะคะเราก็ใช้วิธีการไทเก๊กเลยเราต้องเก็บกดแล้วเราก็พับเลยพับกว่าเราแล้วเราก็ยกนี่ง่ายมากเลยนะคะไม่ได้ใช้แรงไม่ได้ใช้แรงแขนวิธีการจะเช็คว่าเราใช้แรงแขนไหมถ้าเรายกแล้วเป็นอย่างนี้เราใช้หัวไหล่ใช้แขนแน่นอนถ้าเรายกแล้วเราโอ้ยปวดหลังแสดงว่าเราใช้หลังนะคะเพราะฉะนั้นทุกส่วนในร่างกายของเราจะต้องไม่ปวดไม่เจ็บนะคะถ่ายน้ำหนักลงไปใต้เท้านะคะแล้วก็เอาเท้าเนี่ยเหมือนดันพื้นแต่จริงๆมันคือการถ่ายน้ำหนักลงไปแล้วนะคะเก็บใช่ไหมกดแล้วเราก็ผ่อนนะพับไปยกเห็นไหมคะเราก็ยกได้สบายๆจะย้ายไปไหนก็ในขณะที่ย้ายอย่างที่เดินเก็บก้นดันท้องน้อยเข้าไปตลอดเวลาเราก็จะไม่ใช้กล้ามเนื้อมัดนอกเลยเราก็จะสามารถย้ายของจัดส่วนได้อย่างสวยงามลองมาดูของที่หนักขึ้นนะคะอย่างสมมติอันนี้มัน8โลใช่ไหมกี่ที่ช่างมาวิธีการสมมุติเราจะใช้การจั้นจวงยกเราจะทำยังไงใช่ไหมเราเก็บเรากดและเราผ่อนแล้วใช่ไหมเรายืนจั้นจวงแล้วแล้วก็พับตรงนี้ลงไปเลยนะคะไม่ยากพับไปพับแล้วเราก็ยกปั่นโดยการเอาขาดันพื้นแล้วเราก็ยกจากขั้วนี่เห็นไหมคะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเลยเราไม่ได้ใช้หลังเราไม่ได้ใช้แขนสังเกตดูดีๆเราใช้ขั้วหรือข้อพับตัวนี้พับเพราะฉะนั้นทิปส์วันนี้คือเก็บกดแล้วก็พับแล้วก็ยกค่ะนี่เห็นไหมคะยกได้สบายๆไม่ได้โดนหลังด้วยนะคะรับรองไม่เจ็บหรือเราใช้วิธีการค้ำยันใช่ไหมเราอยากยกเพราะว่านี้มันมีที่จับด้วยมีที่จับเรายันไว้ค่ะนี่ยันพื้นไว้แน่นๆอันนี้ค้ำไว้แล้วเราผ่อนคลายตรงขั้วนี้ครั้งที่แล้วเราให้ผูกรองเท้าให้เก็บของที่พื้นใช่ไหมครั้งนี้เราให้ยกแล้วเราก็ดันพื้นเลยขึ้นมาที่ขั้วเหมือนกันยกได้เหมือนกันเห็นไหมคะยกได้เหมือนกันผ่อนคลายทิ้งหัวไหล่เห็นไหมยกได้เบาๆสบายๆเลยเหมือนเบามากทั้งที่หนัก8โลนะคะอันนี้5โลเหมือนกันอันนี้เราทำยังไงเราจะใช้ทางนี้บ้างเปลี่ยนเราทำได้ทั้งสองข้างนะคะไม่ว่าจะขวานำซ้ายนำเรายืนให้มั่นคงนะคะดันเท้าหลังยันไว้ค้ำไว้หัวเข่าอย่าเกินปลายเท้าพับข้อของเราตรงนี้เราพับได้นะคะพับได้เยอะเลยพับเสร็จมีที่จับนะเราก็จับขึ้นมาแล้วเราก็ใช้ขั้วเราเนี่ยทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายเท้าปลายเท้าดันพื้นยกขึ้นมาเห็นไหมคะเบาสบายเบาสบายเอาลงไปก็เหมือนกันครั้งที่แล้วเห็นผักเห็นอะไรไปแล้วครั้งนี้มายกกันนะคะยังไงลองฝากให้คุณผู้ชมทางบ้านลองไปฝึกดูนะคะเวลาเจอของหนักจำเป็นต้องยก
ตั้งท่าให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการยกโดยไม่ใช้แขนไม่ใช้หลังนะคะใช้ขาเราใช้เท้าเราใต้เท้าเราฝึกไปเรื่อยๆรับรองว่ายกอะไรก็ไม่เจ็บค่ะฝากเลยค่ะขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราอีกครั้งที่ร่วมสมทบทุนบริจาควีลแชร์ให้คนพิการอีกครั้งนี้ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้โอ๋ด้วยการกด Subscribe ช่องแค่ชีวิตว่าด้วยนะคะ